ญาติโยมทั้งหลายให้นั่งตามสบายนะคารพทางกายแล้วก็คารพมาแล้วตอนนี้ไปวางมือลงตามสบายเลยนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิ วันนี้การแสดงธรรมวันนี้จงประการตั้งใจอยู่ในความสงบทุกคนวันนี้เป็นวันนี้เป็นวาระสุดท้ายของเราแล้วนะเหลือตัวนี้แหละเหลือแต่การเทศตัวเนี้ยแล้วก็ขอขอบคุณที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่ได้อุตส่าห์พยายามมาก็มีคุณอาคมเป็นหัวหน้ามาทุกปีเป็นหัวหน้าที่มาที่นำญาติพี่น้องมาชมในป่านี้แต่จุดประสงค์นั้นก็มีอยู่ว่าจะพยายามกันมาทำบุญทุกเวลาทุกครั้งมาก็มาทำบุญกันไม่ใช่มาเล่นอาตมาเห็นประโยชน์นี้เลยว่ามาทำบุญกันมาเอาบุญกันมาบุญกันเป็นผู้ที่รู้จักบุญมาเอาบุญมันถึงได้บุญวันนี้ก็พากันได้บุญแล้วตั้งใจมาคารพคารวะพระเจ้าประสงค์ในป่าเป็นเอกก็คุณอาคมปูนวยการสักเป็นประธานมาทุกครั้งเพื่อจะมาสมทบสร้างพระอุโบสถในวัดหนองประพงซึ่งเป็นพระอุโบสถที่แปลกเขาแกว่ามันไม่สวยไม่งามหรอกแกว่ามันแปลกเขาตัวเขาเองก็ไม่คือใครใครก็ไม่คือเขาอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาโดยวิธีอะไรก็ไม่รู้หรือมันจะเป็นเพราะเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ไม่รู้วัดประพงษ์ที่มีพระเมืองนอกมาอยู่นี่เยอะเลยผสมประสีกันเข้ามาสร้างโบสถ์ขึ้นมันก็แปรไปอย่างอื่นนะอันนี้เป็นจุดสำคัญของพุทธศาสนาเป็นมูลฐานที่จะสร้างพระขึ้นในพระอุโบสถทุกคนคุณบุตรคุณธิดาเราทั้งหลายนั่นน่ะจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานี้จะต้องอาศัยอุโบสถโรงอุโบสถที่ได้วัดเสมาอันคนไทยเราทั้งหลายทั่วประเทศทั่วอาณาจักรไทยมีความรู้สึกว่าได้กระทำบุญได้สร้างโบสถ์นี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาก็ได้ดีอกดีใจนึกว่าได้บุญเพราะว่าเราทุกคนนับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เรียกว่าสร้างวัตถุส่วนหนึ่งไว้สมมุติเป็นวัตถุส่วนหนึ่งที่เป็นรากฐานคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายอยากจะมาบวชอยากจะมาอุปสมบทตรงนี้ก็ง่ายสบายเป็นของสาธารณประโยชน์ใครมีศรัทธามีความปรารถนาจะมาอุปสมบทในที่นี้ไม่มีเรื่องจะขัดขวางอะไรยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบวชในวัดประพงษ์เนี่ยอาตมาได้ทำให้มันง่ายขึ้นให้มันง่ายขึ้นคือใครอยากจะสร้างกองบวชก็เอาปัจจัยมาจบแล้วจบอีกแล้วก็ว่าข้าพระเจ้าขอจะสร้างกองบวชตอนนี้ก็เป็นกองบวชแล้วส่วนที่จะบวชเป็นพระเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์อาจจะมาอยากจะบวชอะไรก็ได้ไม่ต้องแห่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยง่ายที่สุดโดยมากอาตมาบวชไม่ค่อยบอกใครด้วยนะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มบอกนิมนต์พระบวชกันเงียบๆอย่างเงี้ยบวชให้มีความบริสุทธิ์ไอ้บวชมันไม่สำคัญมันสำคัญที่บวชมาแล้วดังนั้นให้เข้าใจทุกคนว่าชาวญาติโยมในพระนครหลวงมาวันนี้ก็ถึงว่ามาสร้างวัตถุอันหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานของพุทธศาสนานั้นได้บุ
็ได้บุญเมื่อจะมาก็มีบุญเมื่อมาถึงแล้วก็มีบุญเมื่อทำไปแล้วก็มีบุญคือใจสบายใจดีใจปลอดโปร่งไม่สงสัยพรรณนาถึงการให้ทานนี้มันได้บุญเราเอาของให้คนสงเคราะห์คนช่วยคนทำแล้วก็ดีใจบุญที่เราเห็นง่ายๆถ้าเราไปขโมยของเขามานั่นได้บาปไม่สบายใจต่างกันเมื่อคิดจะทำก็เป็นบาปเมื่อทำอยู่ก็เป็นบาปเมื่อทำไปแล้วก็เป็นบาปคือมันเดือดร้อนไม่สบายใจนั่นเองเรียกว่าบาปนะอันนี้การกระทำบุญวันนี้เรียกว่าการกระทำบุญกันคนรู้จักบุญจึงทำบุญจึงได้บุญคนไม่รู้จักบาปละบาปไม่ได้เนี่ยก็เลยความว่าพวกชาวนครหลวงนั่นเป็นผู้มีหูดีตาดีในสมัยนี้สมัยก่อนตั้งแต่ออกปฏิบัติใหม่ๆกรรมฐานนี่อยู่ในป่าตั้งแต่ท่านอาจารย์มั่นเป็นหัวหน้ามาแล้วไม่เคยมีใครเข้ามาในป่าไม่รู้จักอยู่ในป่าถึงบัดนี้พวกชาวนครหลวงเราเข้าป่ากันเข้าป่ากันป่าเนี่ยป่าเนี่ยมันเป็นเหตุอันหนึ่งเช่นญาติโยมมาวัดป่าพงวันนี้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแปลกหูแปลกตาเห็นไหมใบไม้เนี่ยมันเรียราดอยู่ในวัดเราเห็นไหมในกรุงเทพมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรามาเดินในป่าจิตเรามันก็แปลกพออยู่ในป่าเห็นสภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั่นจิตเราก็เปลี่ยนไปด้วยสถานที่ในป่านี่เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติเกิดขึ้นมาแยกกัตรูปก็ในป่าแสดงธรรมจักรเป็นไปก็ในป่านิพพานก็ในป่าป่านี้เป็นสถานที่อันพุทธบริษัทเราทั้งหลายสืบตามมาตั้งแต่ตั้งพุทธกาลมาแล้วบัดนี้ฉะนั้นวันนี้ขอโยมทุกๆคนจงให้มีความดีอกดีใจว่าเราได้มาทำบุญกันมันเป็นบุญโดยมากทุกวันนี้คนทำบุญไม่ก็รู้จักบุญกันทำเพื่อความสนุกทำเพื่อความสนานหาว่ามันได้สนุกสนานได้รื่นเริงบันเทิงใจแล้วก็เรียกว่าบุญบุญนี้ไม่ใช่อย่างนั้นบุญนี้เมื่อการกระทำที่ถูกต้องมันถึงเกิดบุญเกิดกุศลดีก็ดีที่ถูกต้องการกระทำก็ทำที่ถูกต้องดีที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นโทษไม่ใช่การกระทำบุญดีที่ไม่ถูกต้องมันเกิดโทษดีที่ถูกต้องเป็นดีที่ปราศจากโทษเป็นดีในพุทธศาสนามิฉะนั้นการกระทำบุญก็ได้บุญแล้วบัดนี้อาตมาจะอธิบายธรรมะให้ฟังต่อไปให้สร้างกุศลบุญมันก็เป็นอย่างหนึ่งกุศลมันก็เป็นอย่างหนึ่งเรารวมเรียกกันว่าบุญกุศลบุญนี้มันมีความสงบในวงแคบนะบุญนี้มันมีความสงบในวงแคบมันมีประโยชน์อยู่ก็จริงแต่อยู่ในวงแคบโดยมากคนทำบุญก็มุ่งบุญเท่านั้นแหละคือหาสิ่งที่ชอบใจหาสิ่งที่สบายใจแต่ความสบายใจนี้มันผิดแต่เราชอบอยู่แต่เราทำแล้วเราก็สบายใจอันนั้นมันก็ไม่ใช่บุญแล้วเช
ฉะนั้นการรวมเรียกชื่อว่าบุญกุศลนี้ให้สาธุชนเราทั้งหลายเนี่ยนะให้ทำไปควบกันไปกุศลนั้นคือฉลาดบุญเกิดจากศรัทธาบุญเกิดจากศรัทธากุศลเกิดจากความฉลาดคือปัญญาเรียกว่าบุญกุศลทั้งเราหาความฉลาดทั้งเรามีบุญคนไม่รู้จักบุญทำบุญก็พบแต่บาปคนไม่รู้จักบาปก็เห็นบาปนั่นเป็นบุญคนไม่รู้จักผิดก็เห็นผิดนั่นเป็นถูกมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกคนจะทำบุญถึงบุญจริงๆนั้นน้อยจะเกิดเอาไปทิ้งอย่างอื่นเสียมากสิ่งที่เป็นบุญแต่นิดเดียวก็ไม่รู้จักด้วยแต่เอาชื่อของบุญนั้นไปป้ายเอาไปว่าเป็นบุญอันนี้มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยเราเป็นพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์ในบรรพชิตเป็นผู้มีศรัทธาน้อมความเชื่อความเข้าใจในพุทธศาสนาอันนี้จงเป็นผู้ฉลาดในการกระทำเมื่อเป็นคนฉลาดรู้จักผิดจักถูกนี่แหละมันมีความสงบอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวบุญคือความสุขกุศลคือความฉลาดถ้าเราทุกคนจะประกอบกิจการงานอันใดก็ตามถ้าปราศจากปัญญาแล้วการงานนั้นไม่สำเร็จประโยชน์หรือสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะปราศจากปัญญาการกระทำบุญนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้มีศรัทธาแล้วศรัทธานั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นศรัทธาที่โมกข์เป็นศรัทธาที่ปราศจากปัญญาเป็นศรัทธาที่ไม่อยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาโดยมากเป็นอย่างนั้นเมื่อปัญญาเกิดเป็นบุญบุญเป็นเหตุให้เกิดกุศลมีความฉลาดในการกระทำรับรองในการพูดในการกระทำในการคิดของเจ้าของให้รู้จักดังนั้นวันนี้เป็นวันที่พวกญาติโยมทั้งหลายชาวพระนครมาทำบุญกันมุ่งมาทำบุญกันมุ่งมาสร้างกุศลขึ้นในจิตใจของเจ้าของทำไมเราจึงทำบุญกันทำไมท่านจึงให้ทำบุญทำไมท่านจึงให้มีความฉลาดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะสิ่งเราประกอบขึ้นมาในบ้านของเราในเมืองของเราสิ่งที่เราเกิดมานี้มันเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราสร้างไว้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พร้อมมานี้มันเป็นวิบากคือกรรมเก่าเช่นพวกเราทุกคนนั่นน่ะเราจะเห็นกันง่ายๆทำไมไม่เหมือนกันทำไมมีความสุขทุกข์ไม่เหมือนกันเพราะอะไรนี่เราจะสังเกตได้ง่ายๆแล้วก็มีคนเป็นคนเหมือนกันมีตาเหมือนกันมีหูเหมือนกันมีสภาวะร่างกายเหมือนกันทำไมมีความสุขต่างกันมีความทุกข์ต่างกันนี่เพราะอะไรใครเป็นคนทำใครเป็นคนแต่งเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายๆเท่านี้ล่ะจะไปดูที่อื่นก็ไม่เห็นด้วยดูที่ตัวเราของเนี่ยดูที่จิตใจของเจ้าของเนี่ยมันจะเห็นฉะนั้นบรรพบุรุษท่านเคยกล่าวว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจนี้ถ้าฟังเผลอๆเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าหากว่าเรามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วว่าญาติโยมเราทุกคนเคยมีความสุขไหม
เราเคยมีความทุกข์ไหมเคยมีทุกข์อาตมาตอบก่อนเลยว่าเคยทุกข์เคยสุขมาแล้วมันสุขอยู่ที่ตรงไหนเห็นที่มันอยู่ไหมใครเป็นคนสุขเราเคยมีความทุกข์ไหมเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ไหนใครเป็นคนทุกข์นะสองอย่างนี่เกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ต้นไม้เด้ออยู่ที่ยอดไม้อยู่ที่อากาศเด้ออยู่ในแม่น้ำเด้อมันทุกข์ที่แม่น้ำเด้อหรือต้นไม้เด้ออยู่ที่อากาศเปล่าทั้งนั้นแหละมันสุขขึ้นที่ใจเรานี้เองเมื่อทุกข์มันก็ทุกข์ขึ้นที่ใจเรานี้เองมันไม่ได้เกิดอยู่ที่ไหนดังนั้นโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี้ถูกแล้วไม่ใช่พูดเล่นๆนะคำที่ว่าสวรรค์อันนี้เป็นภาษาคำพูดของคนคำที่ว่าสวรรค์นี่คือความสุขสักขะคืออารมณ์อันเลิศอารมณ์ที่พอใจได้มีความสุขและอารมณ์ที่พอใจที่มีความสุขนี่ก็ยังไม่แน่นอนนะยังไม่เป็นธรรมะถ้าไม่มีความฉลาดแล้วมันก็ไปยึดเอาของผิดๆแต่นำมาให้เป็นถูกเลยของเป็นโทษถือว่าเขาสนุกสุขสบายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่ามันมีความสุขสุขจริงแต่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราสุขเพราะมันพอใจเราสุขเพราะมันได้ตามปรารถนาของเราเท่านี้เองอันนี้ไม่เป็นประมาณเป็นประมาณในหลักพุทธศาสนาว่าสุขนั้นถูกต้องไหมมันมีความสบายนั้นถูกต้องไหมมันมีความดีนั้นมันถูกต้องไหมเบียดตนไหมเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมถ้าเราพูดตามดับปรมัตถ์แล้วเราจะรู้จักว่าเราจะเห็นตัวบุญเราจะเห็นตัวบาปอยู่ที่ใจของเราเพราะมันเกิดที่นั่นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องให้ฝึกจิตฝึกจิตที่มันหลงนี่ให้มันรู้จักไอ้ทุกวันนี้น่ะบางคนน่ะไม่รู้จักนรกมันตกนรกหมกไหม้อยู่กระทั่งวันกระทั่งคืนคือความทุกข์มันก็ไม่รู้เรื่องว่ามันตกนรกนรกก็คือสถานที่มันเป็นทุกข์เมื่อคนไปทำแล้วมันเป็นทุกข์สัตว์นรกก็คือคนผู้ทุกข์คือบุคคลที่ไปทำผิดนั่นแหละสถานที่ทำผิดนั่นก็คือนรกผู้ไปตกนรกก็คือคนที่ไปทำผิดแต่ก็ทุกข์อันนั้นท่านเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เฉยๆเมื่อพูดถึงนรกเราก็ชี้ลงไปพื้นพุทธภีนู่นเนี่ยเมื่อพูดไปถึงสวรรค์เราชี้ขึ้นบนอากาศนู่นเนี่ยไม่รู้จักว่าใจของเรามันเป็นสุขไม่รู้จักว่าใจเรามันเป็นทุกข์ปราชญ์ที่ท่านกล่าวไว้ท่านมีปัญญามากทีเดียวว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี้พวกเราทั้งหลายนั้นควรมาแต่งใจแต่งใจของเราเนี่ยรักษาจิตของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเหมือนเด็กเด็กเด็กไม่น้อยไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรจะปล่อยไปเล่นมันไปพบไฟมันก็จะพบไฟไปพบอะไรมันก็จะพบอันนั้นแหละอย่างนั้นก็มันการจิตที่ไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเด็กที่ไม่รู้เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรไปพบน้ำก็ตะคุบน้ำไปพบไฟก็ตะคุบไฟนี่เมื่อก็เกิดโทษอยู่เรื่อยไม่ยึดขาดเลยทีเดียวนะจิตอันนั้นจิตไม่ได้ฝึกจะเอาใครมาฝึกมันเล่าเหมือนเด็กในบ้านเราเหมือนกับรูปเราเนี่ยเด็กกันจะเอาใครมารักษามันเล่าแล้วก็ต้องถามว่าเด็กกันมันเกิดมาจากไหนรูปของใครถามมันไปเจ้าว่ารูปใครลูกใครพ่อแม
พ่อแม่มันอยู่ที่ไหนก็พ่อแม่มันได้ต้องตามดูลูกพ่อแม่ก็ต้องรักษาลูกใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ก็ต้องรักษาเด็กคนนี้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพ่อแม่นั่นคือผู้รู้ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาตามรักษาจิตของตนผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารนะใครตามรักษาจิตก็ให้เรารู้จักผู้รู้ทั้งหลายจิตของเรานี่ตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธนี่เป็นต้นเพื่อเรียกจิตเราเข้ามาให้ดูลมหายใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อเรามีสติจดจ่ออยู่ในที่อันเดียวเราก็เห็นจิตเราเข้ามาถ้าเราไม่ลืมพุทโธมันก็เห็นจิตเราตลอดกาลตลอดเวลานี่แต่วิธีฝึกจิตถ้าจิตที่ไม่ฝึกนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ยังไม่เป็นคนถึงเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ถึงเป็นพุทธบริษัทแสดงตัวเป็นพุทธบริษัทก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ฉะนั้นเรื่องที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจะให้ฝึกจิตจิตอันนี้มันอยู่ที่ไหนนี่จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันคืออะไรจะว่ามันไม่มีหรือมันก็มีอยู่แต่เราไม่เห็นด้วยตาของเรามันมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดกาลตลอดเวลานี้นี้เป็นของมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราทุกคนมีกายแล้วก็มีวาจาแล้วก็มีใจพร้อมทั้งสามประการนี้แม้จะเดินไปที่ไหนก็ตามกันไปจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยกันทั้งนั้นน่ะนั่งด้วยกันนอนด้วยกันไปด้วยกันทั้งนั้นน่ะสามประการนี้กายวาจาจิตนี้ฉะนั้นเมื่อเราอยากจะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานั้นจะปฏิบัติที่ไหนน่ะปฏิบัติที่ตรงไหนทำที่ตรงไหนแล้วว่าตัวในเรานี่ตัวเรานี่มันมีอะไรมั่งมีไหมอะไรบ้างมันมีไหมมันมาทำชั่วหรือทำผิดเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นใครทำมันเกิดมาจากไหนใครเป็นคนรับมาผลที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรมีกายมีวาจาใจสามสถานนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ฝึกจิตของเจ้าของให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงถ้ามีความรู้ตามเป็นจริงด้วยกายวาจาจิตของเรานี่แล้วไอ้ความต้านทานอารมณ์ต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นมาภายในจิตก็ดีจรมาก็ดีเราก็รู้เรื่องของอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงโดยมากคนเราไม่ค่อยดูตัวของตัวไม่ค่อยดูตัวของตัวไม่ค่อยสังวรไม่ค่อยสังรวมกายวาจาใจของเจ้าของนี้การประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเป็นหมันมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้มันถึงไม่เป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะมันมีการบกพร่องคุณสมบัติของมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็อยู่ที่กายวาจาจิตของเจ้าของนี่เองที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้สมาทานทานใบซึ่งศีล5ประการหรือศีล8ประการนี้และผลที่สุดท่านก็บอกอานิสงส์ให้ว่าสีเรณะสุขติงจันติสีเรณะโภคสัพพทาสีเรณะนิพุติงจันติตัตมาสีรังนิโสติยีทุกครั้งเมื่อสมาทานศีลจะบอกเลยบอกอานิสงส์ของศีลเลยคือศีล นั่นแหละมีความสุขศีลนั่นคือมันพ้นจากความผิดไม่พูดผิดไม่ทำผิดคนไม่มีความผิดมันก็เย็นใจเย็นกายเย็นใจจะนั่งก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขจะไปที่ไหนมันก็เป็นสุขท่านจึงเรียกว่าสีเรนาสุขติงยันติมันเป็นสุข
เพราะจิตนี้มันปราศจากโทษจิตไม่มีโทษไม่เดือดร้อนมันก็เป็นสุขสีเรนะโภคสัมปทาบุคคลผู้มีศีลนั่นเป็นโภคะโภคะภายนอกก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หามาเลี้ยงชีพเป็นสัมมาชีวะสัมมาชีวะหามาในทางสัมมาชีวะแม้ถึงน้อยมันก็มากมันมากเพราะว่ามันมีคุณค่ามันเป็นสัมมาชีวะท่านจึงจัดเป็นโภคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยโภคะอย่างเพชรนินจินดาของเรานั่นน่ะก้อนนิดเดียวก็มีราคามากเพราะมันปราศจากสิ่งที่ไม่มีราคาไอ้สิ่งทั้งหลายที่เรานำมาเลี้ยงชีวิตของเรานั้นมันปราศจากสิ่งที่เป็นโทษแล้วมันก็เป็นราคาเป็นโภคะแม้โภคะภายในมันก็ยังเป็นสมบัติด้วยจักขุสมบัติโสตสมบัติคานะสมบัติชิวหาสมบัติแต่ละอย่างนี้มันก็เป็นสมบัติทั้งนั้นเป็นสมบัติที่สมบูรณ์ไม่พิการร่างกายไม่พิการตาไม่พิการหูไม่พิการจมูกไม่พิการทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนั่นเนี่ยโภคะสัมปทาถึงพร้อมในโภคะอันนั้นสีเรนะนิพุติงยันติเมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีโภคะความเยือกเย็นก็เกิดขึ้นมาในที่นั้นเราจะพึ่งปฏิบัติธรรมะจะไปพระนิพพานมันก็เป็นรากฐานที่มั่นคงเป็นรากฐานที่ดีอันนี้เป็นอนิสงส์เป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติของมนุษย์พูดง่ายๆเรียกว่าผู้มีศีลห้าประจำตัวอยู่แล้วให้เข้าใจเถิดว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นมีคุณสมบัติมนุษย์สมบูรณ์แล้วถ้าหากว่ายังไม่มีศีลห้าประจำตัวประจำใจของเจ้าของแล้วนั่นนะก็อาจเข้าใจเถิดว่าคุณสมบัติของมนุษย์ไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ที่จะเป็นมนุษย์อันนี้เข้าใจง่ายๆเลยทีเดียวเข้าใจง่ายนี่มิฉะนั้นสิ่งทั้งสามอย่างนี้มันจึงเป็นอานิสงส์ของผู้ที่รักษาศีลผู้ที่พร้อมด้วยกายแล้วก็ดีพร้อมด้วยวาจาก็ดีพร้อมด้วยใจก็ดีเตรียมตัวได้แล้วจะไปพระนิพพานก็ได้มีโอกาสแล้วหูได้ยินแล้วตาเห็นได้จมูกก็ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วจะไปได้ดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้ก็เป็นผู้มาประพฤติปฏิบัติสร้างกุศลผลทานอันนี้เพื่อให้สมบูรณ์ที่จะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติของมนุษย์ใจก็เป็นสมบัติของมนุษย์กายก็เป็นสมบัติของมนุษย์ตาหูจมูกลิ้นก็เป็นสมบัติของมนุษย์พร้อมกันไม่ใช่ว่ากายเป็นสมบัติเหมือนมนุษย์ใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันไม่สามัคคีกันไม่สมบูรณ์จะเป็นมนุษย์ได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเนื่องอยู่ในจิตของเจ้าของนี่ทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นต้นอย่างวันนี้ได้กระทำบุญครบให้ทานเป็นทานไมก็มีศีลไมก็มีภาวนาไม่ก็มีทั้งสามประการนี้เพราะฉะนั้นในส่วนกายส่วนวาจาในตัวของเรานี้ของดีมีอยู่ในนี้อย่าไปมองที่อื่นเลยอยู่ในที่นี้เองที่กายกับจิตของเรานี้ฉะนั้นหลักการประพฤติปฏิบัตินี้ท่านจึงให้มีการปฏิบัติทำไมถึงปฏิบัติก็เพราะว่าเราเกิดมานั้นน่ะไม่มีอะไรมามากเห็นไหมเกิดมาไม่เคยมีอะไรมามีร่างกายตัวนี้เรามาบุญบาปมันอยู่ที่ไหนสะพายมาไหมไม่เห็นไม่เห็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีที่ไหนก็ดีเกิดมามีร่างกายเท่านั้นแหละ
กางเกงก็ไม่เคยมีเสื้อก็ไม่เคยมีผ้าห่มก็ไม่เคยมีมาใช้ร่างกายกันเนี่ยเปลือยกายมาแสดงว่าของในโลกอันนี้เราจะเก็บไปสู่โลกหน้าด้วยมือของเราไม่ได้ฉะนั้นเด็กๆมาเกิดมันถึงไม่ได้ถืออะไรมาแต่ว่ามันรวมไว้มันรวมไว้ที่อื่นมันรวมไว้ที่จิตอย่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าเม็ดมะม่วงมะนิดลำใหญ่นะนี่เป็นต้นถ้ามันเป็นเมล็ดอยู่นะเราจะพิจารณาดูหาต้นมันไม่มีดอกมันก็ไม่มีมะนิดมะม่วงมันก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอันหนึ่งเท่านั้นแหละอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้คือมันการจันใดถึงแม้ว่าบุคคลไม่ได้ถืออะไรมาก็ตามไม่ได้แบกหามอะไรมาก็ตามเมื่อธรรมชาติมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วนะมันเป็นของมันมันจะมีปัญญามันก็เป็นของมันมันจะไม่มีปัญญามันก็เป็นของมันมันจะเป็นคนจนมันก็เป็นของมันมันจะเป็นคนรวยมันก็เป็นของมันเพราะว่าอันนั้นมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่เหมือนเม็ดมะม่วงอะไรต้นมะม่วงก็อยู่ในเม็ดมะม่วงใบมะม่วงก็อยู่ในเมล็ดมะม่วงกิ่งมะม่วงก็อยู่ในเมล็ดมะม่วงแต่ยังไม่แสดงออกมาเราไม่มีไม่รู้มันไม่รู้จักไม่รู้จักเมื่อหากว่าเราเอาไปเพาะลงในดินได้กินอาหารตามธรรมชาติของเมล็ดผลต้นไม้มันจะเกิดเป็นลำต้นขึ้นมามันจะเกิดเป็นใบขึ้นมามันจะโตขึ้นมามันจะเป็นเหมือนต้นมะม่วงธรรมดาของเราเองนี่อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าการกระทำกรรมนี้แหละกรรมนี้เป็นผู้แบกหรือเป็นผู้แบกให้ดีชั่วต่างๆกันไม่มีอะไรแล้วคือการกระทำของเรานี้มิจะได้เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเปลี่ยนเปลี่ยนไม่คงเส้นคงวาปรี้ยวปราวแล้วเราก็จากมันไปถ้าเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนมิจะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสจึงไม่ให้หลงเมื่อจนก็อย่าลืมจนเมื่อรวยก็อย่าลืมรวยทั้งรวยทั้งจนนี่แหละเราจะหนีจากมันทั้งนั้นแหละหาไปมากเราก็ทิ้งไปมากหาไว้น้อยแล้วก็ทิ้งไว้น้อยดังนั้นเราจึงเก็บเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาสร้างประโยชน์ให้อยู่ในเจตนาของเจ้าของในดวงวิญญาณของเรานี้เมื่อติดในดวงวิญญาณของเรานี้ถึงแม้ว่ามันจะเปลือยกายมาเกิดก็ตามทีมันเลยมันก็ยังมีเหตุมันยังมีปัจจัยอยู่นะมันมีอยู่อันนี้จะเรียกว่ากรรมวิบากมันยังมีอยู่ฉะนั้นการกระทำบุญการกระทำกุศลของเรานี้เราจะมองเห็นบุญได้ง่ายๆเห็นกุศลได้ง่ายๆทำชั่วเห็นบาปได้ง่ายๆทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบางคนว่าทำบุญเนี่ยได้เงินมาจึงได้บุญไม่ได้เงินนั้นไม่ได้บุญหรอกอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงการกระทำบุญมันเจตนาที่ทำเมื่อไรเมื่อนึกขึ้นมามันดีแล้วมันเป็นบุญแล้วต้นก็เป็นบุญเมื่อการกระทำอยู่ก็เป็นบุญทำเสร็จแล้วมันก็เป็นบุญมิฉะนั้นพวกญาติโยมเราทั้งหลายวันนี้ให้จงเป็นผู้รู้จักบุญจงเป็นผู้รู้จักบาปทำบาปก็ให้รู้จักว่าเป็นบาปทำบุญก็รู้จักว่าบุญอันนั้นคือมีอกุศลมีกุศลแล้วจึงฉลาดเห็นนั้นกุศโลผู้ฉลาดไอ้ความฉลาดนั่นเองเป็นต้นจะทำกิจการอะไรเป็นต้นก็เรียบร้อยก็ความฉลาดฉะนั้นจึงเป็นการกระทำบุญเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนส่วนลึกก็จริงแต่ท่านพูดง่ายๆท่านเรียกว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวของเราหรือสิ่งของอันนี้ไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวของเราอย่างนี้พูดเช่นนี้ก็เป็นความจริงมันเป็นความจริง
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสักว่ามีดินน้ำไฟลมเท่านั้นแหละอย่าไปไว้ใจมันเลยเมื่อจะเป็นเมื่อไรมันก็เป็นได้หูเราดีอยู่นี่มันจะงอกเมื่อไรก็ได้ตาเราดีอยู่มันจะบอดเมื่อไรก็ได้อวัยวะร่างกายเราแข็งแรงอยู่มันจะเกิดโรคเกิดภัยไข้เจ็บมาเมื่อไรก็ได้นี่ฉะนั้นไม่น่าไว้ใจมันเลยพวกเราใครมีอะไรก็สร้างจะสร้างคุณงามความดีสร้างแต่เมื่อมีชีวิตอยู่นี้แหละมันดีมากที่สุดเลยทีเดียวบางคนก็คิดว่าตายสร้างบุญตายจึงทำบุญกันให้ลูกหลานทำบุญซะเมื่อตายเป็นต้นเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่รู้จักบุญหนึ่งไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกคนไม่รู้จักบุญมันจะเอาบุญได้ยังไงคนไม่รู้จักบาปนั้นจะละบาปเป็นไม่ได้เช่นนี้เป็นต้นคนรู้จักบุญเอาบุญได้คนรู้จักบาปละบาปไปได้อันนี้เรียกว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความฉลาดขึ้นแล้วแต่ฉะนั้นบรรดาพวกญาติโยมเราทั้งหลายมาวันนี้ก็จงเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจได้กระทำบุญแล้วในวันนี้ให้เป็นผู้มีบุญเดินไปก็ให้เป็นผู้มีบุญนั่งอยู่ไปเป็นผู้มีบุญนอนอยู่ก็ให้เป็นผู้มีบุญคือให้มีความสุขกายสบายใจให้รู้ตามความเป็นจริงของมันเสียสิ่งทั้งสองอย่างนี้ก็มีกายมีใจสองอย่างเท่านี้แต่ไม่มีอื่นใดแล้วทุกคนก็เอามาด้วยกลับไปกรุงเทพก็เอากลับไปด้วยมันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยมีของดีทั้งนั้นอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้อย่าไปมัวหาที่อื่นเลยที่คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันถูกแล้วมันถูกแล้วมิฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญามากระทำการกุศลณวันนี้จงเป็นผู้มีวาสนาบารมีในการกระทำของพวกท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยอำนาจของการกระทำนี้ด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งอุตส่าห์พยายามมาถึงวัดหนองประพงเนี่ยเดี๋ยววาระที่สุดก็ได้ฟังธรรมต่อนี้ไปก็ได้จากวัดประพงไปขอบุญกุศลอันนี้บารมีอันนี้จึงคุ้มครองของท่านทั้งหลายทุกๆท่านจงเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีอันตรายในการเดินทางกลับไปกลับมาด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยนี้จนปกปักรักษาพวกท่านทั้งหลายนี้จงมีความสุขจงมีความสบายจงเป็นผู้มีความรุ่งเรืองถาวรในกิจการของพวกท่านทั้งหลายทุกๆท่านเถิด